วัสดีค่ะนี่ช่องเสียงเพลง Amazing วันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมดีๆของทางเสียงเพลง Amazing ของเรานะคะทุกคนก็คือคุณแม่ได้รับเครื่องหมายพิเศษนะคะนับเหินเวหาของกองทัพอากาศนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บภาพความประทับใจแล้วก็สัมภาษณ์คุณแม่กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยมีความรู้สึกยังไงที่ได้รับเครื่องหมายในครั้งนี้ครับค่ะรู้สึกภูมิใจและ เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเครื่องหมายนักเหินเวหาของสกายไดเวอร์กองทัพอากาศค่ะอยากฝากอะไรกับเยาวชนหรือว่าผู้ที่ได้ดูคลิปนี้ครับค่ะก็อย่างเยาวชนนะคะก็ตั้งให้ตั้งใจเรียนได้ก่อนเพราะว่าแนวทางในการศึกษาทางด้านการทหารเนี่ยมีหลายช่องทางมากค่ะและให้น้องๆเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติสำหรับเยาวชนที่สนใจอยากจะเป็นทหารมีช่องทางไหนบ้างครับค่ะก็มีช่องทางของถ้าเป็นนักเรียนของทหารบกก็เป็นนักเรียนในสิบทหารบกทหารเรือนักเรียนจ่าทหารเรือแล้วก็นักเรียนจ่าทหารอากาศค่ะจบชั้นอะไรครับจบชั้นม.6ค่ะแล้วถ้าเกิดมีระดับสัญญาบัตรไหมระดับสัญญาบัตรก็คือน้องๆที่เรียนจบจากปริญญาตรีทุกสาขาค่ะจะมีประกาศรับของแต่ละเหล่าทัพทุกๆปีค่ะจะมีต้องคอยดูตามช่องทางเว็บไซต์ต่างๆค่ะแล้วก็มีนักเรียนเตรียมค่ะแล้วก็ถ้าเป็นน้องผู้ชายก็มีนักเรียนเตรียมทหารค่ะค่ะเพิ่มเติมนะคะสำหรับน้องๆที่มีความสามารถทางดนตรีหรือการขับร้องนะคะก็จะมีโรงเรียนดุริยางทหารบกทหารเรือทหารอากาศทั้งสามเหล่าทัพเลยนะคะแต่น้องๆจะต้องมีความสามารถทางด้านการขับร้องดนตรีทั้งไทยและสากลนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ค่ะทั้งชายและหญิงในส่วนของทหารบกก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะคือสหค่ะสหหญิงเขาจะรับประจำทุกปีโดยรับวุฒิม.6นะคะความสูง160ขึ้นไปใช่ค่ะความสูงต้อง160ขึ้นไปโอเคค่ะขอบคุณเพื่อนๆสมาชิก FC ที่ให้กำลังใจและคอมเมนต์ของเพจเจ๋งเป็น Amazing เรานะคะคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ